ครับพรรคชาติไทยพัฒนาวันนี้ทุกคนเราเห็นด้วยตรงกันนะครับในที่นี้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของปัญหาของประเทศไทยคือคลิกเกอร์ไม่ทำงานกดแล้วก็ไม่ทำงานขอหยุดเวลาก่อนได้ไหมเอ่ยคลิกเกอร์ไม่ทำอ้อมาแล้วนะครับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นวันนี้อยู่ในระดับรากหญ้ารวมมาถึงระดับคนทำงานมาถึงระดับเกษตรกรในทุกๆระดับหัวใจสำคัญของปัญหาเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจชุมชนที่มันยังไม่เข้มแข็งต้นตอของปัญหาเศรษฐกิจคือความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาการสาธารณสุขการเศรษฐกิจแหล่งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆดังนั้นวันนี้ชาติไทยพัฒนาเราขอเสนอให้มีการกระจายความเจริญนะครับและลดความเหลื่อมล้ำในทุกพื้นที่เหมือนอย่างที่เราได้เคยทำมาหลายต่อหลายสิบปีในจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ปัญหาสำคัญของประเทศไทยคือเรามีหลายสิ่งที่เรามีอยู่ในมือแต่ยังใช้ไม่เป็นและบางคนก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้เรามาดูกันครับว่าคืออะไรบ้างสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ใช้ไม่เป็นนะครับขอคลิกให้อีกทีได้ไหมครับlocal wisdom นะครับนี่คือสิ่งที่เรามีอยู่แต่เราไม่เคยได้เอามาใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านปราชญ์ชาวบ้านที่มีอยู่นับหมื่นนับแสนคนในประเทศไทยในปัจจุบันนั้นเป็นองค์ความรู้ที่เกษตรกรไม่เคยได้นำเอามาใช้บวกกับความรู้ของคนรุ่นใหม่โซเชียลมีเดียหรือวันนี้เราใช้คำว่าโซเชียลคอมเมอร์สนะครับการค้าขายผ่านโซเชียลมีเดียทั้งหลายผ่าน Facebook เราเห็นขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายรองเท้ากันผมถามว่าวันนี้ใครเคยเห็นเกษตรกรขายข้าวขายมันสำปะหลังขายอ้อยผ่าน Facebook กันบ้างไม่เคยมีดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะนำมารวมกันติดอาวุธทางปัญญาให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นมาและเมื่อเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งขึ้นแล้วเราจะเกิดคำว่า agricultural technology with roots คือเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่มีรากเหง้าสร้างขึ้นมาจากความรู้องค์ความรู้ของคนไทยทุกๆคนนะครับทั้งเกษตรกรทั้งปราชญ์ชาวบ้านสร้างขึ้นมาและเมื่อเราใช้ ATR แล้วผมมั่นใจนะครับว่าเศรษฐกิจไทยนะครับจะมีความเข้มแข็งยุคสมัยแห่งการแจกฟรีนะครับจะประกันจะจำนำจะอะไรก็แล้วแต่การให้ของฟรีสมัยนี้หมดเวลาลงแล้วเกษตรกรไทยเศรษฐกิจไทยจะต้องก้าวหน้าและสามารถยืนได้ด้วยตัวของตัวเองมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและท้ายที่สุดนโยบายจะดีแค่ไหนนะครับถ้าหากพรรคการเมืองทุกพรรคยังมีความขัดแย้งกันอยู่ยังตีกันอยู่24มีนาไม่ได้ทำนโยบายไม่ได้นำเสนอสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยแน่นอนดังนั้นชาติไทยพัฒนาในวันนี้ขออนุญาตสไลด์สุดท้ายนะครับสไลด์สุดท้ายมาขอเกี่ยวก้อยกับวราวุธดีกว่ามาเกี่ยวก้อยกันก้าวข้ามมาพัฒนาประเทศไทยกันครับขอบคุณครับ